สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอไลฟ์สดด้วยภาษาระยองนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่ระยองอยู่ในงานซึ่งผมขึ้นหัวข้อไว้นะครับว่าประเพณีทําบุญทรงประเพณีเก่าแก่กว่า100ปีคู่หมู่บ้านที่ผมยืนอยู่นี่คือหมู่บ้านชวึกซึ่งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลนาตะขวัญอําเภอเมืองระยองกลับคลองแล้วนะครับจะกลับตรงไหนได้เนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้ที่กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับที่นี่คือหมู่บ้านชวึกหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ผสมผสานระหว่างคนไทยกับคนจีนหมู่บ้านนี้มีมากว่า100ปีรับการทําบุญแบบเนี้ยนะครับก็จะทําบุญมาเป็น100ปีเค้าเรียกว่าทําบุญทรงสมัยก่อนเนี่ยนะครับแถวนี้ยังไม่มีบ้านช่องอย่างนี้แต่ตรงบริเวณนี้จะเป็นที่เป็นลานอยู่ใต้บริเวณต้นไทรมีไทรใหญ่มากก่อนที่จะถึงวันทําบุญเนี่ยนะครับชาวบ้านก็จะมาช่วยกันปัดกวาดถากถางนิมนต์พระมาสวดมนต์เย็นหลังจากสวดมนต์เย็นเสร็จนะครับก็จะมีมรสพก็คือมีหนังตะลุงซึ่งเป็นมรสพของพื้นบ้านวันรุ่งขึ้นก็คือวันเนี้ยก็จะมีการมาทําบุญชาวบ้านก็จะเอาข้าวเนี่ยนะครับให้ดูนะฮะชาวบ้านก็จะต้องพากันเผาข้าวหลามเราก็จะเอาข้าวหลามเนี่ยนะมาทําบุญที่สันเจ้าหลวงเตี้ยแห่งนี้ข้าวหลามที่ทํามาเนี่ยนะครับปีนี้อาจจะน้อยสักนิดนึงมันติดเรื่องของโควิดหลังจากถวายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะขนปฏิบัติเอาไปแจกจ่ายไปยังบัดอื่นๆซึ่งประเพณีนี้เดี๋ยวนี้แถบจะมีเรือแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วพระกําลังจะหลังจากที่พระฉันเช้าเสร็จพระก็จะประพรมน้ำมนต์ที่เขาเรียกทำบุญทรงเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านให้เราให้ฟังนะครับแต่ให้ดูขั้นตอนก่อน ที่บอกว่าทำบุญทรงคือทรงสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะครับจะปัดกวาดไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเดี๋ยวคอยดูขั้นตอนวิธีการนะครับตอนนี้พระกำลังปรมน้ำมนต์ให้กับคนที่มาร่วมทำบุญในวันนี้เหมือนตอนนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสคือพระครูกิติสาโรพระครูธรรมสารสุทธิเดี๋ยวนะเราเรียกหลวงพ่อเนียมนะครับท่านไม่ค่อยสบายก็เลยให้ครูรองเป็นคนพรมน้ำมนต์แทนหลวงพ่อก็จะพรมน้ำมนต์ให้นะครับตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ดีกว่าให้คนผู้รู้ดีกว่าลุงปานขวัญบุรีนามสกุลเดียวกับผมเพราะว่าเป็นพี่ชายคนโตก็เป็นคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านเล่าเรื่องทำบุญทรงให้ฟังหน่อยเอาแบสออกก่อนก็ได้เรื่องของเรื่องกันมาก่อนเนี่ยบ้านชนบทมันเป็นบ้านป่ามีตลกขายไข่เจ็ดติ้งสาหร่ายสัตว์เพราะนั่นสันเจ้าเก้าแก่ที่เขาสั่งมาสมัยปู่ย่าตาทวดเนี่ยเขาก็พยายามทำบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งฐานจิตใจของพวกเราถึงนะตั้งพื้นฐานทำกินยังอยู่ที่นี่เพราะนั่นถึงปีเราก็มาทำบุญข้าวไม้ทำบุญจงทำบุญขลามวิ่งแม่แต่ที่จะทำกันปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นทำบุญจงไหลความส่งสิ่งไม่ดีจริงๆให้เอาไปจังหวะเพราะนั่นเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านจะตัวจงตัวตะคาตะยักไหลให้เนาะไหลซิ่งไม่ดีไหลซิ่งไม่ดีออกไปนะครับแล้วขลามเนี่ยขลามเนี่ยเอาถวายวัดไปแล้วหลังจากองค์เราพระชั้นที่ไปวัดไว้เดี๋ยวพระเอาไปถวายตามวัดที่ไปวัดอื่นจะไปแบ่งกันไปประเพณียังเนี่ยผักกินในหม้อแจกให้ประชาชนไม่กินด้วยคือประเพณีเนี่ยนะจะเรียกว่ามันชาคุยเป็นรายการพุทธาภาษาระยองทิ้งแล้วว่าที่ไหนก็ไม่เคยมีแล้วมั้งเดี๋ยวปีนี้เป็นการทำบุญทรงเลยทำบุญกับปีนี้ทำบุญขลามด้วยเราเลยทำทีเดียวทำภายในเดือน3ตำดามาก่อนเราแค่ทำเดือน3กลางเดือนแต่มันตรงกับวันมาฆะมันก็ไม่สะดวกกับคนที่ก็ไม่ทำงานก็เลยขอทำเป็นวันที่เหมาะสมโดยหมัดกับเป็นวันยุติราชการแต่อยู่ในเดือน3แต่อยู่ในเดือน3เสร็จเราทำกันนะครับแล้วก็คงจะให้พระทวดขับ
นาคตยักษ์นะเป็นบทขับผู้ผีปีศาจอะไรเนี่ยเดี๋ยวพระจะสวดแล้วได้ก็ลากเกวียนเนี่ยไปลงในคลองความถูกโตกโลกไปยังน้อยๆก็ข้าวปลาอาหารที่ทำมาเนี่ยเอาให้ปูให้หมูให้ปลามันกินในคลองประโยชน์อีกหลายอย่างนะเป็นการสั่งกุศโลบายที่เรามารวมกันทำบุญอะไรความชั่วไล่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยถึงร้อยปีไหมประเพณีเนี่ยประเพณีทำมาก็ตั้งแต่คนเรามีหมู่บ้านนะนะความได้ก็เห็นก็ทำกันมาแล้วก็คนหมู่บ้านนี้ก็เป็นร้อยปีแล้วนะหมู่บ้านอย่างนี้เป็นร้อยปีแล้วท่านเจ้าสร้างมาเมื่อไรไม่ปรากฏก็ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆนี่หลวงพ่อกำลังพรมน้ำมนต์มาตรการพ่อครับหมู่กับผมครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ในนี้นะฮะที่เห็นอยู่ในนี้ก็คือข้าวปลาอาหารที่หลังจากใส่บาตรแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอามาใส่ในนี้ด้วยเนี่ยก็เรียกทำบุญทรงอะไรครับทรงสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็ใครก็พูดผีอย่าไปกลัวมันการที่เขาจุดเป็นประเพณีที่ทำกันมานานเป็นร้อยปีเดี๋ยวหลังจากเสร็จนี่นะครับก็จะข้าวปลาอาหารนี่หลวงพ่อก็จะคืนแล้วชาวบ้านก็จะกินอาหารรวมกันที่นี่หรือคุยกับหมอก็กำลังเดี๋ยวคุยกับผู้ใหญ่หน่อยนะฮะคุยกับผู้ใหญ่หน่อยดีกว่าผู้ใหญ่เชิญนะฮะวันนี้คุณครูเก่าแก่ของหมู่บ้านเหมือนกันได้คิดถึงปณิยังเลยผู้ใหญ่หลวงพ่อจะกลับแล้วนมัสการครับพ่อครับอ๋อครับครับอ๋อเป็นวิทยากรอยู่ครับครับครับก็ครับผู้ใหญ่ฮะนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านคือตั้งแต่ต่างหมู่บ้านมาร้อยกว่าปีเนี่ยนะผู้ใหญ่คนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่สวยที่สุดที่เคยมีมาพอเป็นผู้ใหญ่หญิงคนแรกของหมู่บ้านของตำบลด้วยของตำบลนาตะขวัญผู้ใหญ่พัชรินทร์ประดับเมื่อกี้ให้ลุงปานเล่าเรื่องประเพณีเก่าแก่ของที่นี่ถึงบอกว่ามีมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วเราก็ยังสืบสานกันมาที่ไหนก็ไม่มีแล้วนะเนี่ยอาปุยาเหล่าน้อยอาปุยาพูดถึงเรื่องประเพณีนี่น้อยตอนนี้ตัวเองมาอยู่57ปี57เลยเนี่ยตัวเองเกิดมาเนี่ยก็เห็นประเพณีเนี่ยนะคะมีแล้วแล้วก็เป็นประเพณีที่คือพอต่อมาเขาถึงก็เป็นร้อยปีแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ถือว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยศรัทธาให้ความเคารพนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องถูกใจอะไรก็ตามเวลาพานศาลเจ้าเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะยกมือไหว้มือไหว้วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่อีกปีหนึ่งมีการทำบุญเดิมก็เรียกว่าทำบุญขมายเนาะใช่จริงๆแล้วทำบุญข้าวล้ำบางทีก็เรียกทำบุญทรงทำบุญทรงด้วยนะคะจริงๆแล้วแหละถามว่าช่วงเวลาเนี้ย
กลัวเรื่องโควิดแต่แต่เห็นว่าก็ยังมีภูมิจิตสภาเนี่ยไม่ละประเพณีอันนี้มันอยู่ในจิตใจของแต่ละคนที่ว่าปีนึงมีการทำบุญอันนี้แหละเป็นวันกำลังใจเป็นคนชีวิตให้กับคนบ้านชุมชนนะคะแต่ต่อที่จะเจ็บไม่จะพอคนบ้านชุมชนก็แล้วที่เป็นประเพณีนี่แล้วก็มาร่วมนะคะวันนี้นะคะคณะกรรมการได้ขอความร่วมมือเพราะว่าเห็นอาจารย์ที่ที่หลวงเตี้ยนะคะเป็นอาจารย์สำคัญสมแล้วเนาะสมแล้วพวกเราก็มีความคิดรวมกันว่าน่าจะต้องมีการบูรณะนะคะวันนี้ก็คงจะได้เห็นภาพของอาคารที่เก่าที่ต่อไปที่เราได้งบประมาณจากผู้ที่ผู้มีจิตศรัทธาแค่วันนี้นะคะได้ถึงกับ6,000บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีงบประมาณในบัญชีคุณค่ามูเนี่ยนานมากแล้วก็น่าจะเอามาร่วมในการสมทบนะคะในการบูรณะในโอกาสหน้าเราคงจะได้เห็นค่ะบ้านของหลวงเตี้ยเนี่ยสวยงามแล้วก็ทุกคนก็ยังให้การนับถือศรัทธาเป็นขวัญและกำลังใจของบ้านที่ดุต่อไปค่ะจ้ะขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เป็นผู้ใหญ่พัชรินทร์ประดับเข้ามาเรียกกันผู้ใหญ่ติ๋มเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือประเพณีบ้านเราจะทำกันอย่างเงี้ยนะครับหลังจากประเสร็จที่นี่ชาวบ้านก็จะเอากับข้าวมาแบ่งปันสู่กันกินมาจากบ้านโน้นบ้านนี้ก็แบ่งปันกันกินไหนวงนี้มีอะไรกินบ้างนี่ท่านประธานชุมชนอ๋อปีหน้ามีนักตะลุงนี่ให้ดูกับข้าวโอ้น่ากินนี่คนตายนะเนี่ยคนตายแต่มาเป็นคนชบึกแล้วสะใภ้ชบึกครับไปแล้วครับข้าวหลามที่เมื่อกี้ผมถ่ายทอดสดให้ดูตั้งแต่แรกตอนนี้ก็จะถูกนำไปที่วัดแล้วนะครับชาวบ้านก็จะกินอาหารรวมกันแล้วก็เป็นนั้นเสร็จเพื่อที่ปีหน้าก็จะกลับมาเจอกันอีกในลักษณะอย่างนี้สันเจ้าเนี่ยนะครับผมไล่ฟังนิดนึงสันเจ้าหลวงเตียสันเจ้าหลวงเตียบางคนสงสัยว่าทำไมถึงเรียกสันเจ้าหลวงเตียก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นไทยถอดสดเนี่ยนะครับที่บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื้อสายจีนที่เขามาอยู่ตั้งแต่กว่าร้อยปีอยู่กันมาจนไม่รู้ว่าทำไมถึงชื่อบ้านชวึกเนี่ยนะครับสำเนียงจะต้องออกเสียงว่าชวึกแปลไม่ออกเหมือนกันว่าแปลว่าหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อยู่กันมานานนะครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็หลายคนได้แสดงความคิดเห็นไว้ในไลฟ์สดทางนี้นะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวเข้าบ้างแล้วถ้าได้ดูประเพณีเก่าๆของหมู่บ้านนะครับขอบคุณที่ติดตามและเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ